สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับอาจารย์แบงค์อีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่หัวข้อในเรื่องของความรักนะฮะหรือการงานเด็กเนาะแต่วันนี้เรามาเรื่องของการเงินเจาะลึกของคนที่เกิดประจำเด็ดวันนะฮะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีนะฮะมาดูกันว่าเรามาเจาะกันดีกว่าว่าเดือนมิถุนายนเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งผมอะได้จับไพ่มาไว้แล้วนะฮะ7ใบนะฮะเราก็มาฟังกันเลยดีว่าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะว่าดวงการเงินของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในเดือนนะใครชื่นชอบตอนนี้กดไลค์กดแชร์ไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าดาววันจันทร์เป็นยังไงครับดาววันจันทร์นะครับได้ไพ่เดอะสตาร์ได้ไพ่8ถ้วยแล้วก็ได้อัศวินคาถานะฮะต้องบอกเลยว่าดวงการเงินนั้นนะฮะเดินภาพรวมเนี่ยค่อนข้างโอเคภาพรวมถือว่าโอเคแต่ต้องเดินทางบ่อยคือการออกจากบ้านเนี่ยมันทำให้แบบว่าหาเงินได้มากขึ้นนะส่วนถ้าใครคิดจะเก็บเงินก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนิดเพราะว่ามันมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลซึ่งมันต้องเหนื่อยก่อนมันต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้วมันจะได้มาซึ่งการเงินนั้นนะจะมีโชคจากการลงทุนพวกสามเกณฑ์นะฮะเพราะว่าได้ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะมาขึ้นมาหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ลงทุนพวกนี้ดีอีกเพราะว่าดวงการลงทุนของเราช่วงนี้หรือการเงินนะฮะจะดีภายใน 1-2 เดือนนี้อะไรที่มันแย่นะฮะสำหรับดาววันจันทร์มันจะค่อยๆดีขึ้นส่วนว่าถ้าเกิดว่าดวงเกี่ยวกับสายท่องเที่ยวหรือต่างประเทศเนี่ยทำได้เลยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นหุ้นใครชอบการลงทุนอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศถือว่าทำแล้วค่อนข้างแจ่มถือว่าจะออกมาสวยมากเลยแถมจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนด้วยนะฮะเพราะว่าอัศวินชาตาก็บอกว่าคุณต้องเหนื่อยคุณต้องทำแล้วมันหนีนะเพราะฉะนั้นชาววันจันทร์ก็ดีนะในเรื่องของการเงินนะอะไรที่มันแย่มันจะค่อยดีครับจบไปแล้วกับราศีไม่ใช่จบไปแล้วกับวันแรกนะฮะคือวันจันทร์เนาะมาดูกันต่อคือวันอังคารนะฮะวันอังคารนะครับได้อัศวินเหรียญอัศวินถ้วยแล้วก็ได้5คาถานะครับต้องบอกเลยว่าอาจจะมีความขัดแย้งในการลงทุนว่าอยากจะเอาเงินไปทำนู่นทำนี่นะฮะในเดือนนี้เนาะคือการใช้เงินในช่วงนี้จะระมัดระวังมากคือแบบคิดเยอะเป็นพิเศษซึ่งเป้าจริงๆของการเก็บเงินในช่วงนี้อยากจะเก็บเงินเพื่อใช้ในอนาคตเอาไปลงทุนเอาไปทำธุรกิจเอาไปทำอะไรต่างๆเนาะโดยการเงินจะหาได้จากธุรกิจหรืองานประจำที่เราทำอยู่นะครับและในสิ่งรอบตัวก็คือการค้าขายต่างๆด้วยเช่นกันเนาะใครเป็นแบบนี้เนาะส่วนเงินที่ได้มานั้นจะโฟกัสเอามาในการลงทุนพวกปัจจัย4ก็คือเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นต่างๆซึ่งเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราจะใช้จ่ายไปกับพวกเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องอะไรที่มันอาจจะเป็นอุปโภคบริโภคซะส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดในสายการลงทุนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกทางการเนื่องจากการเมืองมันจะยังไม่นิ่งนั้นการลงทุนพวกนี้ขอให้เรามาระวังเป็นพิเศษเนาะและก็ที่สำคัญคือการเงินในช่วงนี้เนี่ยลดความคิดเยอะเอาเงินไปเก็บอาจจะไปลงกองทุนจะไปเรียกว่าอะไรถ้าเกิดมีหนี้สินเพราะว่าไพ่ห้ากระทามันขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของภาระหนี้สินอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องพูดคุยและคลี่คลายขึ้นไปนะครับเพราะว่าอัศวินด้วยก็มาอัศวินก็มาแปลว่าใน 1-2 เดือนนี้ช่วงนะฮะแต่โดยเฉพาะเดือนนี้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นกันครับผมนะจบไปแล้วคือวันอังคารนะฮะมาต่อกันอีกก็คือวันพุธนะฮะวันพุธนะครับผมวันพุธได้1ถ้วยแล้วก็อัศวินดาบแล้วก็ได้6เหรียญครับต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดวันพุธนั้นนะถือว่าต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยคำว่าเหนื่อยคือต้องบู๊เพื่อให้ได้เงินมาคือการเงินช่วงนี้มันมีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยสูงด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องขยันเป็นพิเศษนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แนะนำเลยนะฮะควรจะต้องเอาเงินนะไปตัดคำว่าตัดก่อนคืออย่างเช่นในพวกธนาคารมันจะมีบริการในการตัดเงินก่อนที่เราจะเอาไปใช้อย่างเช่นเงินเดือนเข้าปั๊บมันจะตัดไปเลย1,000-2,000อันนี้คือการออมนะฮะให้ซื้อประกันนะคือการออมเอาไปลงกองทุนลงหุ้นหรืออะไรต่างๆครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เห็นเงินเราต้องใช้คือได้เงินมาแล้วก็ต้องใช้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดคือเงินออกเป็นแบบไหลเลยอะนะต้องระวังนะครับส่วนว่า
การลงทุนนั้นถ้าอยากจะลงทุนนะฮะให้แบ่งตัดจ่ายผมบอกไปนะคือตัดก่อนแล้วคือตัดออมก่อนแล้วเหลือใช้นะฮะที่เหลือคือใช้จ่ายต่างให้หมดเนาะแล้วก็การที่เงินเนี่ยผมบอกเลยว่าชาวที่เกิดวันพุธเนี่ยมีเกณฑ์ที่เงินจะไม่ถึงท้ายเดือนคือเงินหมดก่อนตั้งแต่กลางเดือนก็คือจะเริ่มหมดแล้วซึ่งผมว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือแบบบอกอาจารย์ตอนนี้การเงินก็ไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะต้องระมัดระวังมากๆต้องมีสติต่อดีๆนะเพราะว่าเห็นไหมก็จ่ายให้หมดใครมายืมก็ให้ใครมาขอความช่วยเหลือก็ช่วยแถมใจร้อนในการจับจ่ายนั่นคือบางทีซื้อของที่ไม่ได้จำเป็นครับต้องระมัดระวังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะสำหรับเท้าที่เกิดพุธนะมาต่อวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะฮะได้ราชาคาถาได้8ดาบแล้วก็ได้9คาถาครับต้องบอกเลยว่าเอาวันพฤหัสเนี่ยการเงินมีภาระอยู่9คาถาเลย8เลยเนี่ยมันภาระค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระเนี่ยมันทำให้การที่จะจับจ่ายได้สอยต่างๆก็ค่อนข้างลำบากค่อนข้างจะต้องคิดเยอะนะฮะส่วนมันจะเป็นเดือนพิเศษมากๆในเรื่องของการที่เราจะต้องหาภาระไม่ใช่หางานเสริมหารายได้เพิ่มก็จะทำให้การเงินในเดือนนี้มันผ่านได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เครียดในเรื่องของการเงินนะครับเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้เราจะไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาซึ่งจะเป็นภาระหนี้สินเพิ่มเติมที่ปัจจุบันก็แย่อยู่แล้วนะฮะก็จะยังแย่กว่าเดิมนะฮะในเดือนนี้อาจจะไม่มากแต่เราสามารถทำให้มันทรงตัวได้ทำให้มันยังอยู่ได้นะครับผมและที่สำคัญคือส่วนใหญ่ภาระค่าใช้จ่ายเกิดจากคนในครอบครัวเอาไปจ่ายกับครอบครัวก็ซะหมดเลยซึ่งมันไม่เหลือให้ตัวเองเอาตัวรอดได้ครับซึ่งมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ดีเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วเราถึงช่วยคนในครอบครัวได้นะครับผมถ้าจะแนะนำนะฮะในเดือนนี้ทำการออมเงินค่อนข้างยากจะออมได้ก็ออมเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ควบคุมค่าใช้จ่ายดีๆนะเดือนนี้ครับจริงไหมฮะชาวพฤหัสน่าเป็นห่วงเนาะอ่ะมาดูวันต่อคือวันพุธเอ้ยวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นะครับได้ชาริออตนะฮะได้เฮอร์มิตไพ่ฤาษีไพ่เรียกว่ารถเลื่อนนะฮะแล้วก็ได้ไพ่สามถ้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงของการเงินที่ค่อนข้างอาจจะติดขัดไปหน่อยนะฮะคือมันเหมือนกับว่าจะพูดไงดีล่ะต้องบอกว่าพยายามหาลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินอยู่ตลอดเราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคืออยากจะหาเงินด้วยวิธีนู้นวิธีซึ่งอาจจะออกไปเรียนเพราะว่ามีไพ่การเดินทางนะนั้นเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเยอะใช้จ่ายค่าเดินทางค่อนข้างเยอะเลยจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อีกทั้งใบ3ถ้วยเนี่ยยิ่งบ่งชี้การไปปาร์ตี้เฮฮาไปสังสรรค์กับเพื่อนซึ่งเราจะไปค่อนข้างเยอะจนทำให้การที่เก็บเงินมันค่อนข้างยากมันก็เลยจะทำให้ค่อนข้างลำบากในเรื่องพวกนี้นะฮะส่วนพอมาดูในเรื่องของการหาเงินจากทางต่างประเทศเนี่ยทำได้นะใครที่หาเงินจากการออนไลน์เนี่ยทำได้ใครที่หาเงินจากการที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีในเดือนนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นในเรื่องของสายลงทุนเนี่ยลงทุนก็สามารถทำเกี่ยวกับการลงทุนพวกการเดินทางห้างท่องเที่ยวพวกนี้ได้แต่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายดีๆเพราะว่าการเดินทางมันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นชาวที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังนะแต่อาจจะยังไม่หนักเท่าของชาวพฤหัสนะฮะมาต่อคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ได้4เหรียญได้2คาถาแล้วก็ได้สเตรนท์นะครับต้องบอกเลยว่าการเงินเดือนนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจคือมุ่งมั่นแล้วว่าจะเอาเงินเท่านี้ตั้งใจจะวางแผนคือมีการวางแผนเกิดขึ้นในช่วงนี้คือทำอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคือไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบล่องลอยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มคิดอะไรมากขึ้นเริ่มมีการตั้งเป้าการเงินก็จะค่อนข้างแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สเตรนท์เนี่ยคือเราอาจจะมีภาระที่อาจจะต้องจัดการแต่เราก็จัดการอยู่นะเราก็จะจัดการมันได้อยู่ครับแต่ประเด็นสำคัญคือเดือนนี้เราจะค่อนข้างระมัดระวังในการเพราะสีขึ้นมานี่คือแบบไพ่คนงกอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครที่จะมายืมชาวที่เกิดวันเสาร์นะยืมไม่ได้ไม่ให้
ถึงมีก็ไม่ให้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายทางการเงินปีเดือนนี้จะมีเกณฑ์สำเร็จนะอาจจะตั้งไว้ระดับหนึ่งซึ่งมันจะมีเกณฑ์สำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจอะไรไว้จะทำได้นะส่วนเกณฑ์การลงทุนมีเกณฑ์ที่จะลงทุนพวกการพวกต่างประเทศทำได้นะครับเพราะว่าได้ไพ่สองตาขึ้นมาเนาะหรือจะลงทุนเกี่ยวกับสายพวกคมนาคมก็ได้นะการสื่อสารก็ได้เช่นกันเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเดือนนี้ถ้าไม่ตั้งเป้าการเงินจะไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้ตั้งใจว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้เท่านี้เกณฑ์สำเร็จครับชาวที่เนาะเอาใจช่วยนะและวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ได้5เหรียญนะครับได้2ดาบแล้วก็ได้9ถ้วยนะครับต้องบอกเลยว่าได้2ดาบเนี่ยก็ลังเลในการตัดสินใจในการจะลงทุนการตัดสินใจในการที่จะเอาเงินไปทำอะไรก็จะคิดไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่การเงินมันเต็มไปด้วยความกังวลใจว่าทำแบบนี้ดีไหมหรือจะทำแบบนั้นคือไพ่9ถ้วยเนี่ยไพ่5เหรียญเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็มีเงินอยู่ในระดับนึงนะไม่ได้ว่าแย่แต่เพียงแต่ว่าเวลาตัดสินใจอะไรตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีทำให้เกิดภาระผูกพันทุกทีใครที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะ เดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่ใช้จ่ายต่างๆก็ต้องคิดให้ดีๆนะเพราะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจในการต้องใช้เงินเนาะมันอาจจะต้องวางแผนจะต้องคิดให้ดีๆรอบคอบแต่บางทีมันคิดเยอะเกินไปจนมันไม่ได้ทำอะไรเลยการเงินเดือนนี้มันก็เลยอาจจะนิ่งๆไม่ได้เติบโตอะไรมากครับเป็นเดือนของการคิดในเรื่องเงินว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีจะทำเงินงอกเนาะแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนถ้าลงทุนก็ลงทุนในสายพวกเอนเตอร์เทนนะฮะพวกหุ้นเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวพวกบริโภคเนี่ยทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือการที่ตัดสินใจแล้วไม่ศึกษามันให้เป็นอย่างดีเช่นเราอยากจะลงทุนตัวนั้นเราอยากจะเอาเงินไปทำอันนี้แต่เราไม่ได้คิดให้ดีมันจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการได้นะฮะสัปดาห์ที่อาทิตย์นะยังไงก็จบไปแล้วกับ7วันนะครับ7วันในเรื่องของการเนาะยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในเรื่องของการเงินนะใครที่มันก็ตั้งสติสาธนะฮะก่อนที่จะเอาเงินไปใช้ต่างๆดูหนี้สินดูภาระอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนบางคนคือเอาเงินไปจ่ายหนี้สินหมดจนไม่มีเงินที่จะไปต่อยอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นการเงินมันอาจจะมีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยังไงผมเอาใจช่วยนะยังไงผมฝากติดตามอาจารย์แบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่างๆอีกมากมายนะฮะยังไงฝากติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนโพสต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรือไปโพสต์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ก็ดีในชุมชนก็ดีนะฮะฝากกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ